เช่นเคยครับเช้าๆแบบนี้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับรายการยอดเชฟไทยสัปดาห์นี้ผมมี2เมนูครับเรียกว่าเป็นเมนูบ้านแซ่บครับเมนูแรกครับเป็นซี่โครงหมูผัดพริกแกงป่ากับมะเขือเปาะโอเคผมเริ่มใส่พริกแล้วนะครับหอมชื่นใจเลยเรียบร้อยแล้วน้ำพริกแกงป่าของเราครับน่าจะสุกเรียบร้อยผมก็ใส่ซี่โครงหมูของเราไปผัดอย่าให้มีน้ำเยอะนะครับแล้วไฟไม่ต้องแรงแล้วเสร็จแล้วตักเสิร์ฟแบบนี้ท่านผู้ชมอร่อยจริงๆครับกลิ่นก็หอมมากๆเลยครับท่านผู้ชมปกติผมทำคนเดียวแหละแต่ถ้าเป็นแขกรับเชิญเราต้องแชร์กันไงต้องช่วยกันทำถือซะหน่อยจะได้เป็นแม่ครัวเฮ็ดโอ้ลืมถามเลยทำอะไรมาก่อนตอนนี้เป็นเชฟอ่ะไม่ค่ะผักชีครับนี่เลยครับท่านผู้ชมครับเป็นต้มยำไก่น้ำใสให้สำหรับแขกรับเชิญของเราสัปดาห์นี้พบกับรายการยอดเชฟไทยวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนเวลา 8:30 น.ทางไทยรัฐทีวีช่อง32